ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีฝนนะคะอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ได้งานเยอะทีเดียวค่ะทำงานกันมาตั้งแต่เช้าก็มีรถขนโฟมที่มาส่งคันแรกจากกลุ่มของลูกศิษย์อดีตพุทธสาวิกาแต้มนะคะก็น่ารักมากเลยขนมาได้ทั้งหมดกว่าก้อนนะคะแล้วเมื่อกี้นี่คันที่สองที่เห็นก็เป็นของยาวเครนค่ะยังมีเหลืออยู่นะคะกลุ่มรถที่เตรียมจะมาปรับถ้ำซึ่งเป็นที่วางที่พักเวลาคนมาปฏิบัติธรรมของยาวเครนก็มาแล้วนี่กี่ปาร์ตี้แล้วนะคะที่ทยอยมาแต่ที่สนุกที่สุดน่าจะเป็นเด็กปากยอเพราะว่าวันนี้เขาถอแพเขาสร้างแพเขาแข่งกับสะใจดีเลยสะใจดีได้โฟมนะคะอายุแบบโอ้อยู่กันเป็นพันปีอะแพของโฟมไอซ์วอลแต่ว่าแพไม้ไผ่ของเด็กๆกับน่ารักมากแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวจะพาไปให้เห็นเรื่องราวเหล่านี้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องพาไปดูหมู่บ้านสะใจดีก่อนเพราะว่าป้าตุ๊กอยากเห็นแล้วคุณแม่ก็ย้ายต้นไม้บางส่วนลงปลูกแล้วเพื่อให้ร่มรื่นให้เขาสมควรจะได้เป็น VIP ของเราทำงานช่วยเรามาเยอะแล้วนะคะและไฮไลท์วันนี้คือไปสวดมนต์กลางบ่อน้ำมังกรค่ะติดตามเลยนะคะช่วยกดแชร์ไปก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้แอดเวนเจอร์สนุกมากเลยเป็นความสุขสนุกสนานทางปัญญาทีเดียวถ้าเราช้านะคะเราอาจจะไม่ได้โอกาสของการสวดมนต์กลางน้ำถ้าฝนตกจะผ่านบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นอันนี้ไปไม่ได้เลยคุณแม่ก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นวัชพืชธรรมดาแต่ขึ้นไปได้สูงสุดไปแตะฟ้าละไปแตะนกเงือกนะคะนกเงือกซึ่งที่นี่ก็มีนกเงือกอยู่หลายตัวมากเลยที่จะเป็นสมาชิกมีความซื่อสัตย์ในความรักมีความไม่เปลี่ยนคู่มนุษย์เนี่ยมันแพ้นกจริงๆนะนกเงือกแต่ถ้าทุนหนึ่งตายเนี่ยก็ไม่มีคู่อื่นนะคะแล้วก็ตายด้วยแต่ไอ้ต้นไม้ที่มันเลื้อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยของหุบเขาเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เติบโตโดยเขาเองเขาไม่ต้องมีกรอบของใครที่มาขีดให้เขาคุณแม่ก็เลยรู้สึกอวดเขาสักหน่อยเนี่ยดูสิสีอ่อนๆ นะน่ารักเห็นดอกนี้แล้วก็คิดถึงพี่ติ่งถ้าพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งก็เป็นคนตัดตอนนี้คนตัดไม่อยู่เดี๋ยวพี่ติ่งเข้ามาแล้วค่อยบอกเพราะว่าวันนี้คุณแม่ส่งไลน์ไปให้พี่ติ่งดูว่าเด็กๆนักเรียนทุนทำอะไรกันพี่ติ่งไม่ตอบเลยแสดงว่าวันนี้ต้องมีประชุมหรืออาจจะนั่งอยู่ในศาลนะคะมีใครทราบไหมคะว่าต้นนี้ชื่อต้นอะไรมันขึ้นเยอะมากเลยค่ะที่เนี่ยสบู่อะไรเปล่าคะขึ้นเยอะแล้วสีสวยเชฟดีเราเลยอยากรู้สรรพคุณว่าเป็นเภสัชอะไรได้บ้างนะคะมาเลยค่ะขึ้นรถวันนี้ไปดูหมู่บ้านสะใจดีกันก่อนผ่านอาคารพระจันทร์เสี้ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เราคิดว่าความก้าวหน้าของงานพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยเขามีทุกวันนะคะเขาเร่งนิดหน่อยเพื่อให้อาจารย์ต้องสมมาวาทิตย์มาตรวจงานเนี่ยค่ะเมื่อเช้าคุณแม่มาภาวนาตรงนี้แล้วก็รู้สึกสัปปายะไปเลย
เป็นความสัปปายะที่นั่งตอนเช้าอ้าวไม่ลงนี่เหรอทำไมทำไม่ได้ได้นะเอาที่มั่นใจนะเอาที่มั่นใจพวกเราต้องแล้วแต่โชเฟอร์รถเลยอะค่ะเมื่อเช้าคือแม่ก็เดินมาตรวจอาคารที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนั่งมองไปตรงเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เร็วมากเลยเดี๋ยวก็ขึ้นหลังคาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นหมู่บ้านแม่ชีก็คิดถึงในดีอยู่นะดียังมีอีก3หลังนะลูกเนี่ยค่ะแม่ชีน้อยอันนี้ก็ห้องหนึ่งอยู่ได้5คนมีห้องน้ำหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างหมู่บ้านนะคะของเราและอันนี้ก็เป็นห้องน้ำรวมเนี่ยใครมาอยู่ก็จะได้เห็นนางเอกขอบใจนะนางเอกนิทยานเนี่ยค่ะกุหลาบพี่ติ่งมาไว้ที่ประปากยอแล้วเนื่องจากนายดีจะต้องเป็นคนมาวาดพระอริยธาราเดี๋ยวอีก 2-3 วันคงได้คำตอบเอาบุญไปไหนนะบุญไปเที่ยวไหนกันยังไม่เข้าบ้านเลยอ่ะครอบครัวบุญอยู่ไหนลูกจะตามไปดูโดยเฉพาะบุญล้อมบุญล้อมนี่แบบลีลาเยอะเนี่ยรถเสียหนึ่งมาละเพื่อว่าจะเตรียมพรุ่งนี้งานบ้านถ้ำโอ้ยนี่เธอซื้อรถใหม่แล้วเนี่ยนายนินรวยนะเนี่ยโอ้ยอยากพาไปดูไอ้นี่จังเลยถั่วฝักยาวเนี่ยกินกันไม่หวัดไม่ไหวช้าๆหน่อยสิเนี่ยค่ะดูหนูลองไปดูถั่วฝักยาวโอ้ยคุณแม่นะเห็นเขาแบบเก็บกันเป็นตะกร้าตะกร้าวันนี้เขาเก็บฝากเข้าไปให้พี่ติ่งด้วยนะคะจัดผูกบินโตพี่ติ่งป้าตุ๊กเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวนี่อร่อยสุดเลยใครไม่เคยซื้อกินถั่วผักยาวที่ปลูกเองไม่ใช่ซื้อขอแนะนำว่าปลูกเถอะค่ะเพราะว่ามันจะกรอบมากเลยนันทวันตรงนี้ไปนู่นน่ะปลายสุดน่ะทั้งกำเลยลูกแปลงสุดท้ายกำ10ฝักเลยค่ะคุณแม่ทานทุกวันเลยแล้วก็คณะแม่ชีก็ได้ผักที่แบบปลูกเองเนี่ยทุกวันเป็นผักปังบ้างถั่วฝักยาวบ้างมะเขือแตงกวาต้นอะไรที่ชาวบ้านเขาก็ปลูกกันนะแต่ดูจะปลูกอะไรไม่งามอยู่อย่างเดียวคือปลูกสับปะรดคนอื่นเขาปลูกสับปะรดงามเพราะเขาใช้ปุ๋ยเขาใช้เคมีของคุณแม่ไม้หญ้าท่วมเลยอะตอนนี้อ่ะขึ้นมาจ้ะอันนี้ยาวเคนสิเนี่ยนอนไม่ยาวอ่ะกลุ่มยาวไปหลบคุณยายไปเอามาแล้วเนาะวันนี้นอนไหมผมนอนแต่วันหน้าบอกวันเดียวครับหน้าบอกวันเดียวโอเคขอบใจจ้ะหัวหน้าบอกนะมีคำสั่งหัวหน้าอ๋อเอาปุ๋ยไปให้ยาวไปได้ไหมเอาปุ๋ยไปให้ยาวเคน30เนาะดีมากน้ำใจจ้ะดีจ้ะดีหัวหน้าบอกวันเดียวโอ้เราตรงไปทางนี้ก่อนเพราะดูรถจะขวางทุกจุดไม่เป็นไรเพราะอันนี้เขาจะให้คนอื่นลงก่อนเส้นทางของเราไปดูหมู่บ้านที่จะให้สะใจดีไปทางนี้ค่ะแสดงว่าไม่ได้ฟังก่อนออกรายการอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเราจะไม่ซ้ำทางเนื่องจากว่าเขากำลังจะขนแม่ชีขึ้นเรือให้เขาลงไปก่อนเลยส่วนเราจะพายเรือแล้วก็จะถ่ายจากข้างบนเพราะเขาจะอยู่ตรงกลาง
เขาเป็นนางเอกวันนี้เราไม่ได้เป็นนางเอกเราเป็นตัวประกอบนางเอกจริงๆคือป้าปากะยอโอ้เห็นมันอ้าวนี่ไงนี่ไงมาอยู่อะไรแถวนี้ล่ะดูสิมองไม่รู้ว่าเผือกเลยอ่ะนี่เธอทำไมเผือกของเธอมันจึงดำหมดเลยไปคุกอะไรมาเหรอลูกดูบุญล้อมบุญล้อมเล่นโคลนละสินะเดี๋ยวเข้าบ้านนะลูกยุงเยอะเป็นธรรมชาติของที่นี่ก็น่าจะแน่น่าจะหาคนมาช่วยได้บางส่วนละจะเร็วละจะได้แบบตรวจงานสนุกหน่อยตรวจทีละก๊อกทีละแก๊กโอ้ชีวิตสั้นดูไว้ก่อนนะคะบ่อมังกรยังดูราบเรียบนะคะเราจะยังไม่ไปดูเดี๋ยวเราจะให้เห็นเซอร์ไพรส์ว่าวันนี้เขาดำผุดดำว่ายอยู่กับบ่อมังกรแล้วก็พาพวกเราไปสวดมนต์ได้ค่ะอันนี้ต้นโพสมคิดนะว่าจะพาแม่มาดูเขาเริ่มหมุดหมายกันที่ภูเขาจำลองให้สะอาดก่อนอันนี้ก็จะเป็นที่พักคณะมัชชีรั้วที่ลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านสะใจดีเพราะเราอยากให้สะใจดีเขาเป็นรั้วให้นะคะเราไปทางนู้นเลยป้าตุ๊กจ้าป้าตุ๊กเข้ามาหรือยังพาไปดูในตรงนี้นะคะหมู่บ้านสะใจดีให้เขารู้สึกได้ว่าเราลองเข้าไปข้างในตรงนี้สิเราปลูกบ้านให้คนที่ทำงานหนักเขาก็ได้อยู่แบบมีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะกินกันเป็นเหมือนเรามีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วก็ใช้ดินงามน้ำชุ่มเนี่ยค่ะปลูกกล้วยปลูกโอ้ปลูกได้มานี่เลยเหรอเนี่ยต้นไม้มันเยอะกลุ่มของต้นไม้ที่ล้อมมาจากการทำบ้านท่อมาอยู่นี่หมดเลยโอ้ยงามเนี่ยค่ะอันนี้คุณแม่พามาดูถึงหมู่บ้านของเขาก่อนอันนั้นทวารไปเก็บพี่ฟอนอ่ะอันนี้น่าจะงามละอันนี้เราเอาไผ่บางปลูกไผ่ปลูกกล้วยปลูกอินทนิลก็มาก่อนนะคะก็จะเริ่มเห็นเริ่มขึ้นแล้วค่ะก็ปักหมุดหมายไว้ป้าตุ๊กคะว่าวันที่21ออกพรรษาตุลาก็ขึ้นบ้านใหม่ต่อไปก็จะเป็นเด็กๆปปากยอคณะมัชชีก็อยู่รวมกันหมดให้ถือว่าเป็นบ้านที่เป็นรั้วดูแลกันให้ความปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสจะเอาต้นไม้มาลงให้มากที่สุดให้เคี้ยวอันนี้ให้ดู before กันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมาได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปลงแพไม่ทันเป้าหมายหมุดหมายคืออยู่ข้างหน้าจ้ะถอดไม่ต้องไปไกลมันค่อนข้างกระเทือนนะเขาเอาไม้ดอกมาวางทางหน้าทางเข้าถนนเข้าโอเคเข้าใจได้จะได้มีอะไรสวยงามไว้หน่อยต้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เริ่มแบบเหมือนรากเยอะอ่ะนี่ไงเป็นไผ่แหละมะนาวชาวบ้านก็จะปลูกทุเรียนกับเงาะทุเรียนลำไยเงาะชมพู่เมื่อวานนี้
รองผู้ว่าหงเอามะม่วงขุนศรีมาให้คุณแม่10ต้นกับชมพู่10ต้นเพื่อที่จะทำให้เรามีเขาเรียกว่าชมพู่เมืองเพชรนะคะได้กินเขาก็ปลูกไผ่ไว้เป็นรั้วไว้ก่อนให้แน่ใจว่าพวกเรามีเขตรั้วนะคะอยู่ด้วยความระมัดระวังไม่ระแวงแล้วก็เป็นเพื่อนกันเอาละค่ะคราวนี้ก็จะขึ้นไปรถพี่ติ่งนี่มีโฟร์วิวก่อนไปทางนี้เลยค่ะไปขึ้นเรือปุ้ยมาแล้วดูปุ้ยมันจะสนุกมากเลยมันเป็นกาดของอ่ะลงอ้าวนันทวันเธอลงไปสินี่ไงตายแล้วไม่ชีลอยน้ำเต็มมีคนข้างอยู่สี่มุมสาใจดีอ่ะสรุปแล้วทุกคนตกกระจายคุณแม่มีเรือไหมคุณแม่มีเรือไหมโอเคราคาอ้าวไม่รอนันทวันก็จะต้องถ่ายตรงนี้ก่อนไม่ต้องเราลงหมุดไปของเราสัญญาอะไรทำให้มอสเขามีท่าน้ำตรงนี้หรือยังสนุกไหมเด็กๆปรากฏว่าไม่มีจมหรอกลอยซะโหแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีคนนั่งข้างบนใช่ไหมลองรับได้72ตันค่ะคำนวณมาแล้วค่ะ72ตันคุณแม่พายเรือทางนู้นแล้วไปขึ้นนะโอเคเดี๋ยวไปจ้ะนันทวันจะอยู่ตรงนี้เหรออ้าวแล้วแพของเด็กๆปากกยอล่ะรออารักขาคุณยายอยู่ครับคุณยายมาเขาก็จะมาพร้อมคุณยายอ๋อเหรอทำตัวน่ารักมันควรจะได้มรดกตูเป็นไงตูเดี๋ยวเงินหล่นทับหรอกไปเดี๋ยวคุณยายลองฮะโอ้แสงสวยมากเลยเพอร์เฟกต์มากเลยแสงสวยเห็นพระพักตร์พระอริยธาราแล้วก็เห็นสถูปะจอยต้องตรงนี้เลยอ่ะแสงสวยสวยมากแสงสวยนะคะไม่ใช่แม่ชีสวยโปรดอย่าเข้าใจผิดถ้างั้นนันทวันอยู่ตรงนี้ไหมล่ะเดี๋ยวตามทีหลังหรือว่ากลัวมันจะไม่ใกล้กันลำโพงจะนั่นใช่ไหมเนี่ยนะปุ้ยถ้าตรงนี้เธอมีเรือฉันก็ลงตรงนี้เลยล่ะปึ๊ดนี่เห็นปุ้ยไหมปุ้ยเทศคันต่อไปนะอย่าแพ้วิจารณ์นะผมคูณสองพร้อมเครื่องแต่งกายนะไปขึ้นเรือแสงสวยค่ะบอกกี่ถ่ายตรงนี้สิกี่ถ่ายไม่ชีน้อยหนาค่ะไม่ชีน้อยหนาค่ะฟ้าสวยมากเลยประเด็นไม่ใช่แพอย่างเดียวนะคะให้รู้ว่าวันที่24กันยายนวันศุกร์เราได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังค่ะว่าแพเนี่ยฐานของแพเนี่ยมาจากไหนเมื่อปี2009นะปะปีนี้2012ก็คือรอบปีพอดีโอ้สวยงาม
การทำงานเหนื่อยของเราคุ้มน่ารักเชียวเด็กปะปะกะยออารักขาคุณยายโถเด็กมันก็น่ารักมากยายถามอะไรมันทำได้หมดมันก็พูดจากความจริงนะพูดจากเพราะว่าเขาทำแพ้บ้านครับโอ้โหอยากลงไหมเนี่ยคนที่ไม่ใส่เสื้อคือผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวแนนจะรู้แล้วอ่ะจอดโอเคได้ข่าวว่าทำแพกันเสร็จแล้วเดี๋ยวลงเรือคุณยายโอเคอ้าวทำไมไม่ไปอยู่ในแพกับเขาด้วยล่ะอ๋อแต่คนแก่อาจจะไม่สะดวกว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำเป็นไหมจ๊ะเป็นจะไปแพกับพี่เขาไหมล่ะนาเพชรจะมาช่วยยายทำงานเหรอจ้าจ้าเปิดเทอมหรือยังลูกเปิดเทอมหรือยังเจ้าเทอมวันที่30 กันยานี้ปิดเทอมเหรอเจ้าคะอ๋อนี่ออนไลน์อยู่นั่นหมายความว่าหนูจะมาช่วยยายทํางานใช่ไหมหนูเป็นอดีตพุทธสาวิกาใช่ไหมหนูรู้ว่าเราต้องรีบสร้างหมู่บ้านสะใจดีกุฏิแม่ชีแล้วก็ทาราคาเฟ่หนูเลยจะมาช่วยเหรออ๋อหนูมาช่วยยายหรือว่ามีใครสั่งให้หนูมาจ้าน้ำเพชรน้ำเพชรมาช่วยยายเองเลยบวชอีกไหมไม่เอาละตอนนี้ไปเป็นเจ้าแม่ติ๊กต็อกละไปเรียนออนไลน์เจ้าค่ะอ๋อเรียนออนไลน์คิดถึงกันไหมจ๊ะคิดถึงแล้วตอนนี้พี่ๆเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะเออพี่เขาเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยพี่ก็ทำแพให้ยายอยู่เดี๋ยวใครจะนั่งแพไปไหมจ๊ะไปปะอ้าวยิ้มนิ่งสนิท ยิ้มนิ่งสนิทไม่รู้เลยค่ะค่ะอ่ะไปเดี๋ยวคุณยายจะต้องไปสวดมนต์อ่ะตายแล้วแล้วเด็กๆจะยังไงอ่ะเด็กๆจะไม่ได้ไปเหรอก็อย่างนี้สิใครว่ายน้ำเป็นก็ลงไปว่ายน้ำใครว่ายไม่เป็นก็นั่งแพไปเอ๊ะถ้ายายนั่งแพเธอถอยายไปได้ไหมล่ะได้จ้ะค่ะจริงเหรอฉันนั่งแพหลานดีกว่าไม่ต้องพายเองไปท่านบ้านก็ต้องคิดว่าเราสนุกอะไรเดี๋ยวก่อนยายไม่แน่ใจเพราะยายไม่เคยนั่งแพอย่างนี้ยกเว้นนั่งข้ามไปบ้านเธอคำถามคือจะล่มไหมไม่ล่มเจ้าค่ะขึ้นได้5 คนเลยเจ้าค่ะแล้วใครขึ้นกับยายจ้าหนูค่ะไปลองดูชีวิตนี้เพื่อเธอนั่งหันหน้าทางไหนจ้าหันหน้าทางนี้โอเคเดี๋ยวนะให้ยายนั่งก่อนนะจะมาประคองกับพี่ก็อึ๊บอ่ะตายละอันนี้แหละไม่เคยเลยพายเรือเนี่ยชำนาญพายเรือนะได้ ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ถุงเท้ายายจะเปียกไหมคะเปียกไม่เป็นไรอ่ะได้โอเคไปจ้ะขณะนี้นะคะขณะนี้ความรู้สึกของคุณแม่ก็คือเสี่ยงต่อการที่จะเปียกแต่ไม่เสี่ยงต่อการที่จะเรือล่มค่ะตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนจากพายเรือเองซึ่งเมื่อเช้าคุณแม่ก็พายคายักเองนะคะแต่อันนี้ค่ะเขาทำพร้อมๆกับกลุ่มสะใจดีของเรานะคะก
ลุ่มสะใจดีของเราเนี่ยค่ะทำโฟมคุณแม่ก็ถามเด็กๆปะกะยอว่านี่เด็กเราเคยทำแพของเราเองได้ฝนทำได้ไหมฝนตอบว่าได้เจ้าค่ะยายก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาไม้ไผ่ให้เขาเลยทีเดียวปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณยายขึ้นไปพักแป๊บเดียวลงมาเขาก็ถ่ายรูปกันให้ดูว่าเขาสามารถที่จะทำแพเสร็จแล้วในขณะที่โฟมก็เสร็จแล้วโฟมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อาศัยเทคโนโลยีในการผลิตแต่ว่าไม้ไผ่เนี่ยใช้ธรรมชาติแล้วดูหลานฉันดูหลานฉันน่ารักจริงๆเด็กที่มีการศึกษานอกระบบเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือมันกล้าที่จะฉีกออกจากกรอบทั้งหมดแล้วก็ใช้จอยเธอทำไรล่ะจ๊ะเธอไม่ได้มีหน้าที่รักษานะจ๊ะจอยเธอมีหน้าที่ถ่ายนะจ๊ะอ้าวดันมาทันแพ้ตลกจอยมาดันแพ้คุณแม่ของคุณแม่เนี่ยตุ๊กตามันก็ทำสงบดีเธอน่ะไปนู่นเลยเธอไปไกลเลยแล้วเธอหันมาไกลเลยเธออย่าใกล้อ่ะมาดันตัวอีกนี่ตุ๊กตาเสือกหัวไปเลยแล้วพี่ทายถอยหลังได้ป่ะทายขนานกับคุณยายแล้วพี่ทายถอยหลังได้ป่ะคุณแม่คำใจมากเมื่อเช้านี้คุณแม่พายคนเดียวคุณแม่บอกว่าจอยเธอไม่ต้องลงเพราะปรากฏว่าคุณแม่ปลอดภัยกว่าที่ต้องหันมาดูคนอื่นนะคะแล้วเราก็รับโฟมของเราหนุนหันไปทางโน้นเขาเนี่ยนิ่งสนิทรอเลยของคุณแม่ถูกดักตุ๊กตาจ๊ะเรามุ่งไปที่นู่นเลยค่ะกล้องไม่ทันเราก็บ๊ายบายกล้องไปเลยค่ะตอนนี้มีหลายคนดูอยู่นะคะแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าถ้าเราจะสร้างบ้านไว้กลางน้ำตรงนี้บนแผ่นเนี่ยได้ไหมปรากฏว่าแพนี้สามารถบรรจุคนได้ถึง72ตันค่ะคุณชายคำนวณมาให้แล้วนะคะคุณชายก็คือนักธุรกิจที่ผลิตไอโซวอลซึ่งไอโซวอลที่เอามาทำกุฏิแม่ชีนี่แหละค่ะแล้วก็โฟมที่เห็นอยู่ที่เป็นแพนี้ก็คือพื้นฐานของพระมหาเจดีย์ที่ชื่อว่าจิตประพัฒน์สอนสร้างเสร็จเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราชเอาไม่ใช่พุทธศักราชคริสตศักราช2009วันที่9เดือน9 2009นะคะคุณแม่ทำงานนี้ถวายสมเด็จพระสังฆราชแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะพระเจดีย์ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็อยู่บนมหาสมุทรแห่งปัญญาส่วนพระเจดีย์สถูปะที่นี่ก็อยู่บนภูเขาโฟมเลยเอามาเป็นแพสำหรับให้พวกเราสวดมนต์เราจะใช้ไปอีกเป็นพันปีเลยนะคะอ๋อนี่มีเชือกไว้ถึงว่าทำไมมันนิ่งสนิทเพราะมีเชือกเองฮะตุ๊กตาขึ้นเลยตุ๊กตาเก่งมากตุ๊กตานิ่งมากเลยนะคะขณะที่จอยเนี่ยสายหัวเรือจีบเดี๋ยวนะเรื่องแรกของคุณยายคือคุณยายจะลุกยังไงให้คุณยายไม่เปียกน้ำนะ3 2 1วิชาตัวเป้าปึ๊บได้เห็นไหมคะถึงแล้วค่ะเฮกันหน่อยค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะโอ้โหแต่ไม้นี่อาจจะนั่นได้เมื่อกี้คุณแม่อยู่ข้างบนฟ้าสวยมากเลยโอ้โหขอบอกนะคะอิจฉาจริงๆค่ะพวกนู้นไม่มีแพมาน่าจะให้พายเรือมานะมีใครอยากมานั่งก็ได้นะมาเลยพวกนี้ทดลองกำลังอ
ุณแม่คุณแม่หัวเราะจะเหนื่อยไม่ได้ทำงานเหนื่อยไปให้เด็กๆถอแพ้ให้เด็กๆมาฟังสวดมนต์ตัวนี้ได้สรรเสริญเขาป่ะน่ารักมากเลยอ้าววันนี้วันเกิดใครคะใครเกิดวันนี้บ้างคะยกมือขึ้นเดี๋ยววันนี้จะสวดมนต์วันเกิดให้กับทุกคนในโลกใครที่เกิดวันที่24 25กันยายนนะคะคุณแม่ขำจนเหนื่อยขอกินน้ำนิดนึงตกน้ำตกลงอันนี้จะขึ้นมาบนแพไหมคะคุณแม่ขำสมชายตกน้ำถ้าตกตอนคุณแม่ก็มีหวังสนุกฝนฝนฝนเอาสุภาพบุรุษสองคนไปส่งแล้วก็จะรับปะปากยอมาก็ได้นะจะเที่ยวอะไรชนตลอดไม่ชนไปเข้าป่าไม่เมื่อเช้านี้ก็เห็นคุณแม่เมื่อเช้านี้ก็เห็นคุณแม่ดันได้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะดันได้เขาจะมีกำลังเหมือนคุณแม่แต่อันนั้นน่ารักมากเลยนะเนี่ยเวลาคุณแม่ไปที่โป่งลึกโป่งลึกบางกอยอะฝนถ่ออย่างเงี้ยให้คุณแม่นั่งแล้วคุณแม่ก็ประทับใจมากเลยมีความรู้สึกว่าเขาอยู่สบายกว่าเราแล้วเขาก็มาอยู่ลำบากกว่าเราดูสิคะประกาศนะคะ31ตุลาเราจะมีเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตกลางน้ำเป็นธรรมช็อคแล้วก็วันลอยกระทงไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเราใช้ต้นทุนถูกมากนะสำหรับแพร2อันน่ะแต่ฝนกับตุ๊กตาน่ะเขาคือตัวจริงสังเกตไหมว่าฝนเนี่ยตัวสูงเพราะแม่เนี่ยถอแพรจะไปโรงเรียนก็ต้องถอแพรแต่ตุ๊กตาเนี่ยมาอยู่บนพื้นราบมันตัวไม่สูงเพราะว่ามันต้องเดินแต่มันมีน้ำใจมากมันเรียนแล้วมันก็น่ารักมากเลยอ่ะคุณแม่จะเล่าให้ฟังป่ะพร้อมแล้วเมื่อกี้ยังขำสมชายตกน้ำใครตกบ้างพี่จานหมดเลยทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะสวดมนต์ในวันนี้นะคะคุณแม่ขอใช้โอกาสนี้สัก15นาทีนะคะเพื่อที่จะเล่าความเป็นมาเป็นไปให้พวกเราได้บันทึกเอาไว้นะคะเมื่อวันที่9เดือน9 2009เนี่ยเราได้สร้างสถูปะหลังแรกที่เสถียรธรรมสถาน1ทำก็ไม่เป็นค่ะแต่ว่ารู้ว่าทำได้แล้วก็พยายามทำทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดบทเพลงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราก็จะเห็นฝนตกทุกครั้งจนเรารู้เลยว่าโอ้ท่านคือความชุ่มฉ่ำท่านคือความเย็นจากวันนั้นจนถึงวันนี้1รอบ12ปีนะคะฐานที่เรากำลังนั่งอยู่บนโฟมอันนี้ได้ถูกขึ้นมานำมาใช้เป็นรั้วก่อนที่เป็นแพวันนี้รั้วก่อนรั้วที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อให้ด้านเนี่ยมีความปลอดภัยคุณแม่เพิ่งการให้ยกเนี่ยมาเมื่อโดยอดีตพุทธสาวิกาแต้มก็เอารถไปเมื่อเช้ามาเรือมาตรงเนี้ยแล้วก็รับโฟมเพื่อเทสก่อนว่าโฟมเนี่ยรับน้ำหนักได้ยังไงแล้วก็กลับไปถามคุณชายโคสาว่าต่อขนาดเนี้ย6เมตรกว้างขนาดเนี้ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เมื่อคูณกันแล้วอันเนี้ยค่ะมัน19ชิ้นก็รับได้ประมาณ7 12ตัน
ฉะนั้นไอ้ที่เรานั่งเนี่ยไม่ได้กระดิกเขาเลยนะคะเรานั่งตรงนี้ยังไม่ถึงตันกันเลยยังไม่พันกิโลเลยนั่งตรงนี้สักอ่ะ100คนถ้าคนละ50 60ถ้าเธอไม่อ้วนกันไปนะของคุณแม่ละ47อย่างเงี้ยนะคะยกเว้นตู่นะคะตู่ก็จะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เกินล่ะค่ะก็จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างอะไรในแพร่นี้ได้ซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์อาจารย์น้องสมมาก็คงจะช่วยกันดีไซน์ว่าถ้าเรามีเป็นก้อนเล็กๆลอยอยู่ในน้ำก็อาจจะเป็นที่ปักเต็นท์ในน้ำได้นะคะเพราะเรายังมีเหลืออยู่ยังเหลืออีกหลายก้อนเลยค่ะแล้วก็บางนิดเดียวอย่างเช่นที่คุณวิวัฒน์ทำมาให้เนี่ยอันนั้นน่ะบางอันเนี้ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของอันนี้หรือว่า1ใน3ของอันนี้ยังวางของหนักได้เลยวัสดุอันเนี้ยจะอยู่ได้ไปอีกเป็นพันปีแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติคุณแม่ก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราจะสอนเด็กปะปากยอยังไงก็ถามเขาเมื่อกลางวันนี้เขาไปเอารังผึ้งมา10รังที่พี่หมอนุ้ยให้เอามานะคะเขาก็บอกว่าเขาสร้างได้ใช้ไม้ไผ่กี่ลำ10กว่าลำคุณแม่บอกบ้านเรามีไหมมีก็จัดการเลยบ่ายนี้เด็กๆก็เลยสนุกกับการดำผุดดำว่ายสร้างแพแล้วคุณแม่ก็นั่งเป็นปฐมฤกษ์ให้เขาแล้วไว้ใจเราต้องไว้ใจเด็กเราต้องไม่กลัวนะคะสิ่งที่คุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่า12ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างหลังจากที่เรามีสถูปะนะคะเราสร้างมหาวิทยาลัยสาวิกาศิขาลัยเราทำMindfulness Hospital โรงพยาบาลนะคะธรรมาสมแล้ววันนี้เราสร้างหุบเขาโดยเรามีพระอริยธาราที่พวกเรามองเห็นใช่ไหมหนูมองไปหนูก็จะเห็นเป็นเหมือนคุณธรรมที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะรับใช้ใครเนี่ยเราอย่าทำโดยที่เราไม่ศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นการที่จะมีปัญญาแจกของส่องตะเกียงเนี่ยการส่องตะเกียงก็คือการทำให้เกิดองค์ความรู้ที่จะส่งต่อส่องตะเกียงต่อไปเรื่อยๆให้ของอย่างเดียวกินก็หมดแต่การให้ปัญญาเนี่ยเขาจะรู้จักการสร้างสุขเมื่อสร้างสุขที่ได้สร้างสุขที่ได้ให้แล้วการให้ที่ไม่ผลักคนตกเขวก็คือการให้คนที่ได้รับนั้นรู้จักคุณค่าของตัวนั้นการที่เราเชิญทุกคนในวันนี้ทำงานเสร็จตามกติกาของคุณแม่ไปใช้ตรงนั้นแหละแสดงธรรมการสร้างบารมีของเขาแต่การแสดงธรรมเป็นบารมีของเราแล้วเราก็มาแชร์กันนะคะตอนนี้ถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นมาเองนะคะเมื่อกี้เขาเอาถอแพไปรับใช่ไหมแล้วก็มากันทั้งแพเลยใช่ไหมใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้างยกมือขึ้นแนนสงสัยเสื้อชูชีพต้องมากกว่านี้อีกหน่อยแนนก็ถามว่าคุณแม่อยากได้อะไรอีกนะคะที่มันเกี่ยวกับน้ำนะเพราะตอนนี้เขาอยู่ที่เกาะแล้วก็จะส่งเรือที่สามารถที่จะฉุดช่วยในกรณีที่มีอุบัติเหตุเนี่ยถึงตัวได้เขากำลังเตรียมส่งมาเป็นระยะตอนนี้ก็ขอชูชีพก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะบ่อยขึ้นถ้าอากาศดีเราก็จะใช้ตรงนี้ละค่ะเป็นที่นัดหมายถ้าเรามองว่าเราไม่ได้ทำงานนี้ครั้งแรกก็จงรู้ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ 2,000 ปีที่ประทับอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าคุณธรรมของท่านสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยในยุคโควิดเนี่ยรอดพ้นจากความกลัวแล้วลองโควิดคือมันจะมีอาการของความซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะช่วยได้ดังที่องค์ทนายรามาได้อธิบายให้กับเด็กที่เบตและชาวจีนฟังว่าโควิดเนี่ยให้เอ่ยมนตราของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาอันนี้มีทั้งบันทึกเลยเพื่อนภิกษุณีและนักบวชในโลกนี้ที่รู้จักพระอริยธาราก็ส่งเมสเสจมาที่คุณแม่ว่าให้ช่วยกันทำให้เด็กๆของเราเนี่ยรู้ว่าเมื่อใดที่มันมืดเมื่อนั้นต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาเอาไว้เพราะท่านคือแสงสว่างแห่งความรักนะคะแล้วก็อ
อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ทุกคนได้อนุโมทนาร่วมกันก็คือวันที่คุณแม่ยืนอยู่ที่ตรงนี้โดยได้การเดินลงไปตรงนี้มันลึกมากนะคะลึกมากเลยคือน้ำในบ่อเนี้ยเราใช้ได้ทั้งปีอะสมัยก่อนเราซื้อน้ำลดละ300จำได้ไหมเนี่ยขนาดเนี้ยเราพอแล้วนะคะแต่มันอาจจะมีพายุเข้าขึ้นไปอีกสักวานึงแต่ว่ามันก็จะยังไหลซึมออกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นดินใหม่ที่ขุดแต่ว่ามันจะวนอย่างเงี้ยวนอยู่เงี้ยเราก็ดึงเข้าพอออกไปหน่อยแล้วก็มีบ่อดักไว้แล้วก็ดึงเข้าเพื่อให้น้ำเนี่ยค่ะได้มีโอกาสที่จะอยู่กับเราให้นานที่สุดนะคะนี่มาทำอะไรอีกอะเนี่ยห่างไม่ได้ชนะคุณจอยมาสกิดกลัวจะแอมเฮียฉันอยู่ตรงนี้จงเห็นฉันด้วยเดี๋ยวจะมืดซะวันนี้จะสวดพาหุงค่ะวันนี้พรุ่งนี้วันเกิดโยมวันที่22เข้ามาค้างด้วยโยมมาทำบุญวันเกิดเก็บเงินมาตลอดชีวิตโยมเก็บเงินมาตลอดชีวิตบริหารจัดการการเงินแล้วก็เอามาช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์100,000สาธุยมเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกแต่ตอนที่เราต้องเลี้ยงเด็กหนึ่งคนที่แม่เขาคลอดเสร็จแล้วเขาไปคนนั้นน่ะคือยมยมได้อุ้มเด็กคนนั้นไว้วันที่พระอริยะตาลาเสด็จมายมก็อุ้มเด็กคนนั้นไว้คุณแม่จำได้เขาอุ้มไว้ก็ดีโยมชีวิตเป็นเกิดมาแป๊บเดียวมีเงินไม่ได้ใช้ก็เหมือนไม่มีแหละเอามาสร้างนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแจกของสองตะเกียงทำให้หุบเขาเป็นแสงสว่างทางปัญญาช่วยคนเนาะให้รอดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ให้พรให้พรด้วยนะคะก็เป็นการเริ่มต้นเลยคุณแม่ก็ตั้งใจว่าจากวันที่18เดือนนี้ไปถึง31เดือนหน้าก็จะได้พิจารณาว่าความจำเป็นของใครต้องยังไงมากน้อยยังไงต้องช่วยอย่างไรก็จะใช้ปัญญาไม่แจกของโดยไม่สอกตะเกียงเพราะเราไม่นิยมเรื่องการให้แล้วผลักคนตกเหวฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งใจสวดพุทธวิธีชนะมารนะคะบทวันนี้จากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พระองค์เล่าให้เราฟังว่าถามพวกเราว่าถ้ามีบุรุษคนหนึ่งเอาเชือกที่เป็นเหมือนขนทรายมามัดแล้วก็มาผูกขาเราอ่ะฟังนะผูกขาเราผ่านหนังผ่านเนื้อผ่านเลือดผ่านกระดูกผ่านเยื่อในกระดูกเจ็บไหมเจ็บมากคนชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเจ็บมากพระองค์ก็เตือนพวกเราว่าระวังนะอย่าทุศีลเพราะคนที่ทุศีลเนี่ยถึงแม้ว่าตอนที่เป็นมนุษย์อยู่จะมีพระราชาขหบดีอมาตย์เศรษฐีดูแลเราแต่เราก็ยังทุศีลเมื่อตายไปแล้วเนี่ยคนทุศีลถึงจะมีคนดูแลดีในชาตินี้นะก็จะไปอยู่ที่อบายทุกขติภูมิทรมานมากกว่าบุรุษที่เอาเส้นเชือกที่เป็นขนทรายเนี่ยมารัดหน้าขาอีกนะเจ็บปวดมากกว่าเพราะฉะนั้นจงอย่าเป็นนักบวชที่ทุศีลและถ้าเลือกได้ก็ถามสาวกว่าเธอจะเลือกอะไรสาวกบอกว่าโอ้ยก็เลือกเอาทานที่พระราชาให้กษัตริย์ขหบดีพราหมณ์ให้สิมันดีกว่าพระองค์ก็ยังเตือนว่าถ้าเธอเป็นคนทุศีลถึงเธอจะได้ของดูแลจากลูกศิษย์ที่ตั้งแต่ระดับกษัตริย์พราหมณ์ขหบดีเนี่ยนะ
แต่เธอไปทุกขติภูมินะเอาไหมท้าวโป่งบอกไม่เอาเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยยากลำบากขนาดมีคนเนี่ยเอาเส้นเชือกมาตัดเอ็นในกระดูกหรือเยื่อในกระดูกของเราซึ่งเจ็บปวดมากกว่านะเราก็ยังคิดว่าดีกว่าเป็นคนทุศีลพอเข้าใจภาพมั้ยสรุปแล้วชื่อตอนวันนี้คือตัดเยื่อในกระดูกว่าเจ็บมากแล้วยังดีกว่าได้ของที่ได้รับถวายจากกษัตริย์ขหบดีหรือว่าเศรษฐีทั้งหลายถ้าเธอยังทุศีลห้ามทุศีลเป็นหลักถ้าไม่ทุศีลและได้ของที่ดีก็โอเคก็เป็นโอเคใช่ไหมถ้าทุศีลได้ของดีเจ็บปวดมากกว่าที่มีเชือกตัดเยื่อในกระดูกอ่ะคุณแม่ถามเธอตรงนี้เอาอะไร1เป็นคนทุศีลกับ2เป็นคนที่มีเชือกขนทรายเชือกที่เหมือนขนทรายตัดไปที่เอ็นในกระดูกทุศีลนะทุศีลกับมีคนมาทำร้ายเธอแบบเนี้ยแต่เธอไม่ทุศีลนะจิตเธอไม่คิดอะไรกับเขาเลยไม่คิดแม้กระทั่งการจะต่อว่าเขาอะให้เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยเธอว่าอะไรที่เธอจะเอาตอบจริงเหรอฉันเห็นเธอมองตาจิกกันเธอก็แสบเผ็ดไปถึงนั่นแหละอันนี้เธอจะมาบอกว่าเยื่อในกระดูกจริงเหรอความจริงกับสิ่งที่คิดอันเดียวกันหรือเปล่าสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่ศรัทธาต่างกันตรงไหนเชื่อกับศรัทธาต่างกันตรงไหนความเชื่ออาจจะยังไม่จริงแต่ถ้าศรัทธาคือทดลองทำแล้วเห็นว่าจริงให้คนยิ่งกว่าเอาอะไรมาตัดเยื่อในกระดูกเราอีกนะแล้วเราไม่ทุศีลเรายังศรัทธากว่าเลยเพราะวันนี้ตอนเช้าเราพูดว่าความเชื่อถ้าเราทำบ่อยๆจนกระทั่งเราสามารถศรัทธาได้ว่าเรื่องนี้จริงเราถึงจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักทดลองจริงฉะนั้นวันนี้บรรดานักบวชที่ยังไม่รู้ตัวเองเชื่อหรือศรัทธาทั้งหลายโปรดกรุณาเอาบทนี้ไปทบทวนแม้แต่ใครจะจิกหนังหัวเราทำร้ายเราถ้าเราไม่ทุศีลเราจะโกรธไหมไม่ต้องเอาตัวขึ้นมาเด้งเลยว่าอย่ามาว่าฉันนะฉันไม่เป็นอย่างนั้นนะฉันมีสติดีนะเชื่อสุดๆก็อาจจะเป็นอะไรเป็นความอหังการของคนคนนั้นก็ได้ถ้าดีที่สุดก็คือรู้จักคบคนรู้จักการเดินทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีใครที่ดึงเราไปสู่ความเสื่อมมาเหอะเรามาทุศีลกันเรามาทำอะไรกันเรามามั่วกันเรามาลักขโมยกันไม่มีใครเห็นหรอกดีใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นไม่ทำเพราะเราศรัทธาในสิ่งที่เราเลือกแล้วอย่างนี้เข้าใจนะคะก็หวังว่าท่านที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามพายเรือนะคะมันจะมืดแล้วนะคะเราสวดมนต์ก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราให้พรขอบใจโยมมากเลยที่วันนี้ตั้งใจมาหาโยมก็เป็นคนหนึ่งที่พวกเรารู้ว่าความสุขที่ได้ให้กับคนแม้กระทั่งผัดข้าวทีละกระทะเสิร์ฟให้คนที่มากินในอู่ข้าวอู่น้ำยืนจนหลังงอแล้วแล้วเราก็ไม่ทุศีลด้วยมันจะทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์ควรจะเห็นคืออิสรภาพถึงจะทำงานหนักเงินหายากแต่สิ่งที่หาได้ถ้าเป็นประโยชน์และเกื้อกูลก็เห็นว่าควรแชร์เขาจะอายุจะ60อ่ะเขาก็เลยมาแล้วก็ตั้งใจนะคะคุณแม่ก็ยินดีมากเลยถือเป็นก้อนแรกๆในการทำงานแจกของสองตะเกียงที่เราจะให้ทั้งอาหารที่พักที่อยู่อาศัยยารักษาโรคกับองค์ความรู้ที่จะช่วยให้คนเนี่ยส่งต่อไปให้มีสุขภาพกายใจที่ดีนะคะก็ได้เวลาแล้วชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมเป็นการสวดปฐมใน
บรรยากาศของบ่อมังกรครั้งแรกที่เราจะสวดบนที่กลางบ่อมังกรที่มีน้ำเต็มขณะนี้นะคะเชิญทำความสงบใจกับการฟังชุมนุมเทวดาค่ะจักวะเรสุวะตระคชันตุเทวตังเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมูนิราชสาสุนันตุสักขโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมูนีสเกกามิจรูปเเกเรสิคารตาเตเจนตะลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหุยเฮและภูมายุยรีอยู่ในอากาศมานมามนเทียนทองมีเปรตเทจะคเมตรวนคหานเนกิจุงยิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านโน้นและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมเนี่ยและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทันรุดนาคาทิทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์ตาสำแดงธรรม
ทุกคนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาลโอยามพระทันตาธรรมสวนกาลโอยามพระทันตาธรรมสวนกาลโอยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่ยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันมีสถานที่นี ทัสสะภะคะวะโตภูปาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธะเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาภูวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอาปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญาตังโลกัสสาติกายินวาจายวเจตสาวา
พุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตังเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตังเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า139พุทธวิธีชนะมารหุมสหัสมาภินิมิตาสาวุธันตังคริเมฆาลังอุทิตาโคระสะเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิมาราติเรกัมมาภิยุสิตาสะพะราติงโครัมปนารวะกามะกามะทัตทะยะคะขันติสุทันตวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยะมังคะลานินาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวะกิจกรรมสนิวสุทานรุนันตังเมตตังปุเสกวิธินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิอุกิตาคากรรมติหัตถสุทานรุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมละวันตังอิทิปิสังคาตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิกัตตวานะกัตถมุทารังอิวะคาภินิยจินจายะทุทธวจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสัจังวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิตุปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิอุกิตตะพันธมหิจุดทานทุกงานต่างทาวันติโยชนะปะทังคุลิมละวันตาปีสังคาตามันชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิเหตาปิพุทธชะยะมังคะละอัตถคาทายวาจโนทินาทิเมสรเกมตันติตาวานะเมกะวิวิธานิจุปาทวานิโมคขังสุขังอธิคมัยยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินา
อุเรตะวะปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวัจเจนะหุชยมังคะรังชิยันโตโพธิยามุเรสัคคายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโตคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนัขขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทธังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวะนัลลภันตะเทปทากิเนมงคลจักรวาลน้อยหน้า151สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังทินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิติกัตตายานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคะละวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสวัฏโกภะละวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคะภยาเวราโสกาสัตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสะชยาสิทธิทานังลาภังโสธิภาคายังสุขังพลังสิริอายุจวันจะโพคังวุฒิจะยาสวะสัตวะสัจจะอายุจะชีวะสิทธิพระวันตุเตวันนี้คุณแม่จะไม่ใช้เวลาจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่กลางน้ำแล้วมันก็มืดแล้วนะคะแต่อยากให้พวกเราได้ให้พรทุกสรรพสิ่งเลยที่อยู่รายรอบเราที่เราสามารถทำงานกันได้จนถึงวันนี้เรามานั่งอยู่กลางน้ำได้นะคะให้พรทุกคนที่เกิดวันนี้ที่เกิดใหม่วันนี้เกิดใหม่วันนี้ก็คือลุกขึ้นมาจากความจมอยู่กับอดีตทั้งพุทธสาวิกาที่มาบวชใหม่และอดีตพุทธสาวิกาที่บวชเก่าเราเกิดได้ทุกวันแต่ให้เกิดอยู่ในการตื่นรู้ที่จะไม่ใช้กรรมในปัจจุบันนี้เป็นไปเพื่อนรกเพื่อทุกขติภูมิแต่บริหารกรรมในปัจจุบันนี้ให้เป็นมรดกโลกนะคะใช้กรรมดีที่เราทำร่วมกันเนี่ยเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเราก็เป็นคนที่ควรได้รับพรด้วยแล้วเราก็เจริญเมตตาของเราให้ยิ่งขึ้นไปในการที่จะส่งไปให้ไกลไม่เลือกปฏิบัติไม่มีชนชั้นวรรณะเปรียบเหมือนแสงจันทร์
ที่ก็ให้ความเย็นสงบกับทุกสรรพสิ่งไม่ต่างกันแล้วเราก็จะอุทิศส่วนกุศลในวันนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราได้ยังนึกถึงบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วให้ทำสามเรื่องนี้ไปเป็นกระบวนการที่จะเชิญท่านที่กำลังฟังอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะมีหลายคนห่วงไหมว่าเราอยู่กลางน้ำมันอันตรายมีแต่ทุกคนบอกว่าตื่นเต้นเจ้าค่ะสนุกดีเจ้าค่ะอยู่กลางน้ำเจ้าค่ะเรื่องนาทีระทึกใจหลายเรื่องเจ้าค่ะต้องถามว่าสนุกไหมต้องถามเศรษฐีเศรษฐีเป็นคนทำแพเลยก็ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเขาจะดึงเรากลับไปตามใช่ไหมเขาจะดึงเรากลับไปทั้งไม่ต้องพายถ่ายเรือเลยเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งเป็นห่วงเดี๋ยวป้าตุ๊กเป็นห่วงป้าตุ๊กบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะได้อธิษฐานจิตสวดมนต์กลางเรือเจ้าค่ะกลางบ่อกลางบ่อป้าตุ๊กได้ทันตอนที่เอาไอ้โฟมเนี่ยสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งแรกที่กรุงเทพด้วยป้าตุ๊กเป็นลูกศิษย์มานานแล้วแล้วก็คงดีใจที่เห็นหมู่บ้านสะใจดีเกิดเร็วเลยอ้าวป้าตุ๊กอันนี้นะเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ใครๆเขาก็รอกันแล้วว่าเทศครั้งต่อไปเนี่ยการเทศจะเท่ากับที่ประเทศป้าตุ๊กให้หรือเปล่าคำอ่ะไอ้ปุ้ยมันหลงตัวเองมากมันบอกว่ามันสองเท่าแล้ว นึกในใจโอ้มันช่างคิดนะโอ้โอเคพวกเราเนี่ยทำงานกันจะตายการเทศยังไม่มีเลยเนาะ ก็วันนี้ขอบใจนะจ๊ะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเห็นหลายคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างของแม่ชีจ๊ะเนี่ยก็นีออนเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่หากระถางให้อยู่ตรงไหนปลูกตรงนั้นเลยลูกเพื่อให้มันพุ่มใหญ่โตเร็วมากค่ะนีออนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเข็มเนี่ยวันนี้แม่ชีขวัญลงปลูกแล้วใช่ไหมขวัญอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายังเจ้าค่ะโอเคให้มันหมดปูนก่อนก็ได้นะไม่ต้องปลูกตอนฝนตกเนาะจ้ะแล้วมีใครอีกที่คุณแม่จ่ายงานไปเมื่อเช้านี้วันนี้พี่หมอนุ้ยมาช่วยจัดร้านแล้วนะมาดามสุขเอาตู้ที่ซื้อมาจากอังกฤษเนี่ยยกมาคุณแม่โอ้ขอบใจนะคะมาให้ขอยืมก่อนบอกอายกให้เลยบอกโอ้โหไม่เอาให้เยอะแล้วแต่ว่าคนเริ่มเข้าแล้วพอเห็นวันนี้ก็เริ่มมีคนที่คิดถึงกันแฟนคลับตัวจริงมาหัวหินก็เริ่มแวะแล้วก็จะได้ดื่มน้ำดื่มท่ามีใครที่คุณแม่ไม่ได้เอ่ยชื่ออีกไหมคะไม่มีโอเคจุ๊บวันนี้ที่เก็บของแล้วจุ๊บไปเปิดกุฏิหลังที่หนึ่งได้เลยนะจุ๊บโอเคเห็นวันนี้เริ่มปฏิบัติแล้วดีขึ้นไหมดีมากโลกนี้คือที่ภาวนาของเราจำไว้ว่าทุกการกระทำของเราในโลกใบนี้คือมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกร่วมกันคุณแม่เชื่อว่าโฟมอันนี้จะต้องมีประโยชน์และมีค่ามากกว่านี้ยิ่งนานวันเป็นของแอนทีคเลยนะเพราะมันมาจากฐานของพระเจดีย์ที่เป็นสถูปะให้เรามีฐานของชีวิตก็คือพระธรรมไว้เมื่อใดที่เรามีฐานคือพระธรรมมั่นคงเราจะมั่นคงลูกเราจะไม่ใช่ของโหลของโหลก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรามีรากรากของเราคือธรรมะเรามีความงอกงามมีล่มเงาที่เราให้คือธรรมะความงอกงามคือธรรมะเราอยู่กับธรรมเราประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเราให้เราเจริญเมตตาอุทิศส่วนกุศลและก่อนที่จะทำสองอย่างนี้คุณแม่อยากให้เราให้พรก่อนโอเคไหมขอเชิญแม่ชีอุ๊ดลำดับเลยนะคุณแม่จะได้ภาวนาก็ขอบใจก็เลยอยากจะให้พรแผ่เมตตาและอุทิศด้วยภาษาของจิตเลยเชิญค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลัง
ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินนาเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นวิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิพเมวะสมิสตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโอวิวหาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตโพวาตุอันตรายโยอันตรายยามมีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุอีกอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารุธัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมจะเริ่มแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญจากนี้ไปจะขอนำทุกท่านแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอะหังสุขิโตโหมิอะหังมิตทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโขโหมิอะหังสุขีอัตตานังปาริหะรามิสัพเพสัตตาอะเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนี
่อไปขอเชิญที่ตั้งใจที่จะกรวดน้ำพร้อมกันหน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามสิยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาเจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจารมมาและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญามิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิคังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นหิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์หิปังสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันอุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราณพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังโถพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิด
ันนี้ในท่ามกลางความมืดเราก็มีแสงสว่างแห่งปัญญานะคะอากาศสบายๆ24-25 องศาในท่ามกลางความรักของผู้คนที่กำลังติดตามฟังการสวดมนต์หรือว่าการฟังธรรมในพรรษากาลการที่เราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณทุกท่านทั้งกองเชียร์ทั้งกองทำงานแล้วก็กล้องซึ่งก็พายวนอยู่หลายรอบแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้พบกันตอนซูมที่จะพูดถึงเรื่องนิทรรศชีวิตจะเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่25คือวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พรุ่งนี้พบกับคุณแม่รัชชอบประกาศวิริยานนท์นะคะธรรมสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้กับกล้องหน่อยสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะเราจะทิ้งเขาแล้วนะคะตัวใครตัวมันเนาะอ้าวแล้วใครจะเป็นคนพาเราเข้าฝั่งนะฮะสมชาย